สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณหมอต้นสวัสดีครับพี่ว่านครับเอาละครับกลับมาพบกับเรา2คนกันได้นะครับกับรายการ Healthy Focus นะครับก็จะมีคุณหมอต้นนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่จะรักษาเรื่องของโรคราวต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้ทุกโรคนะครับแต่ว่าคุณหมอต้นไม่ใช่เป็นคนคิดตำรับตำราขึ้นมานะไม่ใช่เลยครับ ผมความรู้ยังห่างไกลจากการตั้งตำรับตำราขึ้นมาได้ผมก็น้อมนำความรู้ที่บรรพบุรุษเรานี่แหละเขียนไว้พี่ว่านอย่างที่บันทึกไว้จริงๆลงพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์จริงๆว่ามันเป็นตำรับของไทยมีทั้ง 20,000 กว่าตำรับแล้วผมจะไปคิดทำไมรักษาตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท้าถูกถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องของตำรับจะไปศึกษาในตำรับ 20,000 กว่าตำรับก็ได้เหมือนกันแพทยศาสตร์สงเคราะห์เซิร์ช Google ขึ้นมาอ่านกันเป็นชาติได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้เคล็ดลับง่ายๆตรงโรคตรงจุดตรงการรักษานะครับก็ติดตามกันได้นะครับอย่างในวันนี้นะครับเราจะหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานมาคุยกันโรคที่แผนปัจจุบันบอกไม่มีทางรักษาหายถ้าแพทย์บอกว่าเอายานี้ไปต้ม3หม้อ5หม้อ ก็หายแล้วคำว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันคืออะไรทำไมต้องเป็นคำว่าเบาหวานด้วยครับหมอต้นเบาหวานบางคนอาจจะคิดว่าเอสงสัยจะกินอาหารหวานน้อยไปมันเบาไปแล้วเกิดโรคนี้ขึ้นหรือว่าผอมจนตัวเบาหรือเปล่า นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคำว่าเบาพี่ว่านเป็นศัพท์คำสุภาพหรือราชาศัพท์เรียกคำว่าฉี่ไปเบาหน่อยไปหนักไปเบาไทยปวดทุกทุกหนักทุกเบาไทยเบาเบาเนี่ยคือปัสสาวะหวานนี่คือปัสสาวะออกมาแล้วมีรสหวานเพราะคนสมัยโบราณดูว่าถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยไปฉี่ไว้ตรงไหนตอนเช้ามดขึ้นฉี่ไว้ฉี่ไว้มดมาตอมฉี่แล้วบ่งชี้ได้โดยตรงเลยไหมครับว่าหากว่ามดขึ้นที่ปัสสาวะหรือฉี่เนี่ยเป็นโรคเบาหวานทันทีเลยครับฟันธงเลยฟันธงมันจะไปพ้องกับความรู้กับแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันตอนเจอเบาหวานใหม่ๆเขาบอกว่าตรวจน้ำตาลตอนไหนก็ตามครับก่อนกินข้าวหลังกินข้าวตื่นนอนก่อนนอนหรือหลังกิจกรรมอะไรต่างๆถ้าค่าน้ำตาลในเลือดเกิน200แม้แต่ครั้งเดียวฟันธงว่าคุณเป็นเบาหวานอ้าวแล้วถ้าเกิดวันนั้นผมไม่ได้ทานอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงให้ระดับเรื่องของเบาหวานเพิ่มมากขึ้นระดับน้ำตาลอาจจะต่ำกว่า200วันนั้นก็ไม่เป็นเบาหวานสิครับคุณยังไม่เป็นเบาหวานแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีตรวจแล้วเจอเบาหวานเกิน200น้ำตาลในเลือดเกิน200เบาหวานแน่แต่ทีนี้มันก็เหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า200ไตของเราพี่ว่านไตของเรายังสามารถกรองน้ำตาลเก็บกลับมาใช้ได้ใหม่อ๋อครับผมถ้าน้ำตาลในเลือดเกิน200เมื่อไหร่ไตกรองไม่อยู่จะมีน้ำตาลบางส่วนไหลออกมาพลกับปัสสาวะทำให้ปัสสาวะมีรสหวานฉี่ไปแล้วมดมาตอมนั่นคือเกิน200ร่างกายเราฉลาดขนาดว่ามีระดับไว้ว่าถ้าหากว่าเกิน200ปุ๊บกรองไม่ได้แล้วปล่อยทิ้งเลยนี่ก็เป็นการสังเกตของภูมิปัญญาไทยเหมือนกันใช่ครับคนเป็นเบาหวานนี่ร่างกายจะอ่อนแออ่อนเพลียไม่มีแรงฉี่บ่อยฉี่เสร็จแล้วมีมดมาตอมเอ้ามดมาตอมก็แปลว่าฉี่หวานเพราะฉะนั้นคุณเป็นเบาหวานนี่คือเป็นการดูเรื่องของลักษณะอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานเขาถึงเรียกว่าโรคเบาหวานไม่ถึงไม่โรคว่าโรคฉี่หวานหรือโรคเยี่ยวหวานนะพี่ว่านก็เบาไม่รู้เหมือนกันหมดต้นถามผมแบบนี้ผมมีคำตอบให้นะครับในเรื่องนี้เพราะว่ายังไงครับคนเป็นเบาหวานสมัยโบราณเป็นกันแต่คนชั้นสูงมีตังซื้อข้าวขัดขาวทานข้าวสวยเมื่อก่อนเขาเรียกข้าวสวย คนธรรมดาเนี่ยเราท่านๆหรือว่าคนชาวบ้านเดินดินกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือซึ่งมันไม่สวยเม็ดข้าวหักมีเขาเรียกว่ามีข้าวแดงมีสีแดงมีลำมีเยื่อหุ้มเมล็ดมาผสมก็สีขมุกขมัวมอซอมอซอไม่ได้ทานของสวยงามแต่ว่ามีคุณประโยชน์ข้าวสวยไม่ทานข้าวสวยข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือเนี่ยเราก็จะมีอย่างที่บอกมีรำติดมามียอดข้าวมีปลายข้าวมีเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวครับผมพอคนชั้นสูงนะครับทานแต่ข้าวแบบสวยๆแป้งอย่างเดียวไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ดไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าฝรั่งเรียกว่า empty calorie empty calorie calorie ที่ว่างเปล่ามันไม่มีทุกอย่างตามมาไม่มีคุณค่าไม่มีวิตามินไม่มีเกลือแร่ไม่มีอะไรเหลือแล้วมีแต่แป้งอย่างเดียวนะครับทีนี้พอมีแต่แป้งอย่างเดียวเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปในร่างกายครับเราก็ย่อยธรรมดาแป้งทุกอย่างเคี้ยวเหมือนกันหมดย่อยพร้อมกันหมดพอย่อยพร้อมกันหมดร่างกายก็ดูดซึมน้ำตาลทั้งหมดเพราะแป้งต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะครับหน่วยย่อยของแป้งคือน้ำตาลที่เราเคยได้ยินเสมอว่ากินข้าวกินแป้งเข้าไปเดี๋ยวในร่างกายเขาจะเปลี่ยนแป้งนี่แหละถูกต้องให้กลายมาเป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลนะครับยิ่งแป้งเยอะเท่าไหร่น้ำตาลแป้งเป็นน้ำตาลเชิงซ้อน
ครับน้ำตาลธรรมดาเนี่ยเราใส่ปากช้อนหนึ่งไม่เกิน5นาทีความหวานหมดข้าวขาวเนี่ยข้าวสวยเนี่ยเราใส่ปากไปช้อนนึงอมไว้ครึ่งชั่วโมงยังหวานอยู่เลยเด็กชอบอมข้าวเคี้ยวๆไปได้สักพักแล้วข้าวจะเริ่มหวานเริ่มหวานเด็กไม่กืนละเพราะมันหวานเข้าไปแป๊บเดียวเอนไซม์ไอเลสในน้ำลายเขาเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลหวานเลยหวานเขาก็อมอยู่นั่นแหละเด็กชอบเลยหวานอ่ะนะครับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเวลาเราทานแป้งเข้าไปเต็มที่ทุกอย่างแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลร่างกายดูดซึมปุ๊บพร้อมกันหมดพอดูดซึมปุ๊บพร้อมกันหมดเนี่ยน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเนี่ยร่างกายเตือนเราเฮ้ยน้ำตาลในเลือดอยู่ๆสูงขึ้นสะกิดตับอ่อนน้ำตาลสูงไว้เฮ้ยหลังอินซูลินมาจับน้ำตาลหน่อยตัวตับอ่อนรู้ระดับน้ำตาลแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะตับอ่อนอยู่กับที่ต้องหลังอินซูลินออกไปอินซูลินก็วิ่งตามกระแสเลือดตามน้ำตาลไปจับน้ำตาลถ้าเป็นพลังงานของเซลล์ถ้าอินซูลินจากตับอ่อนผลิตมาเพียงพออินซูลินควบคุมน้ำตาลได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะตรวจไม่พบน้ำตาลระดับน้ำตาลสูงเกินไปในเลือดอ๋อที่เราถึงบอกว่าถ้าว่าใครเป็นเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยคุณหมอเขาจะให้เรื่องของอินซูลินมาถูกต้องฉีดเข้ารอบสะดือเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำตาลอินซูลินตัวเองผลิตไม่ได้ใช้อินซูลินสังเคราะห์ฉีดไปนี่ถ้าว่าพูดแบบคร่าวๆแล้วเรื่องของสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานก็คือเรื่องของการทานแป้งอาหารแป้งเยอะน้ำตาลพอแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเยอะตับอ่อนหลังอินซูลินเยอะตับอ่อนพังพอตับอ่อนพังเมื่อไหร่หลังอินซูลินไม่ได้หลังมาไม่พอตับอ่อนมันล้าแล้วน้ำตาลก็สูงน้ำตาลก็สูงควบคุมไม่ได้ไตก็ปล่อยออกมาฉี่หวานแล้วทีนี้เป็นเบาหวานแล้วถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานมันน่ากลัวขนาดไหนที่เราจะต้องมานั่งฟังด้วยว่านั่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานกันครับอ้าวมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับพี่ว่านน่ากลัวขนาดที่ว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาน้ำตาลในเลือดเขาสูงนะครับเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงอาหารลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทีนี้พอน้ำตาลสูงน้ำตาลเขาก็ไปเกาะเม็ดเลือดแดงปึ๊บเม็ดเลือดแดงถูกเกาะไม่มีพื้นที่ลำเลียงออกซิเจนไม่มีพื้นที่ลำเลียงอาหารแล้วไปไม่ได้แล้วเม็ดเขาใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเม็ดใหญ่ขึ้นเนี่ยเส้นเลือดตามปลายมือปลายเท้าเส้นเลือดในตามันไปไม่ได้ที่มันเล็กมากเล็กมากเส้นเลือดตรงนี้เล็กมากๆนะครับฝอยมากมากเม็ดเลือดแดงพอไปไม่ได้อวัยวะแถวๆนี้ขาดอาหารขาดก๊าซออกซิเจนค่อยๆดำขึ้นมาไล่มาเรื่อยๆตอนแรกชาก่อนชาเสร็จแล้วก็เริ่มดำขาเริ่มดำพอไม่มีอวัยวะไปไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงมากๆเข้าเน่าครับก็เลยต้องเป็นสาเหตุที่จะต้องทำไมตัดอวัยวะนั้นทิ้งตัดขาตัดมือตาบอดควักลูกตาพี่ว่านมันน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีอาการเรื่องของปลายมือปลายเท้าปลายประสาทหรือบริเวณตาเนี่ยตาเริ่มบวมนะครับปลายมือชาตามือบวมก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วยิ่งหากว่าไปตรวจเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดแล้วมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยหรือว่าอัตราเสี่ยงหรือคุณหมอฟันธงแล้วเป็นเบาหวานต้องระวังกันหน่อยแต่ว่าเรื่องของสมุนไพรสามารถที่จะช่วยดูแลได้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวไหนอดใจรอสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับขาป้าแต่ก่อนเดินไม่ได้ด้วยมันปวดเบาหวานมันกินกระดูกไปทานยาหมอนี่ก็อาการดีพอกินไปนานๆ อยู่ๆเดินได้พอป้ามาทานยาคุณหมอในขาป้าก็ไม่ปวดก็แข็งแรงขึ้นนะเป็นเบาหวานอย่างแรงโรคเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานด้วยเบาหวานก็เป็นเบาหวานเบาหวานเป็นเบาหวานเนี่ยสามตัวชื่อก็ดีจริงๆนะแต่ตอนนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนนะครับเตรียมที่จะจดเกี่ยวกับเรื่องของตำรับตำรามีมาให้แน่นอนครับผมแต่ถ้าว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็ติดตามก็ได้ในหนังสือของคุณหมอต้นครับผมเบาหวานรักษาได้ง่ายนิดเดียวนี่ครับไม่ยากเลยก็โบราณครับท่านไว้ว่าต้ม3ม5มก็หายก็คงจะไม่ยากแล้วครับในเล่มนี้นี่คือรวบรวมตำรับตำราทั้งหมดเกี่ยวกับรักษาโรคเบาหวานที่ผมเคยเอามาใช้แล้วได้ผลด้วยเคยเอามาใช้แล้วได้ผลใช่ครับคนไข้เนี่ยผมตรวจมา2ปีคนไข้นี่ทะลุแสนเป็นเบาหวานก็หลายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นตำรับที่เขียนลงไว้ในหนังสือคือตำรับที่รักษาแล้วได้ผลแล้วแต่ว่าจะหายไม่หายไปฟังจากปากคนรักษาถูกรักษาเองก็แล้วกันเพราะว่าอย่างคุณหมอเนี่ยที่รักษามาหลักเป็นแสนคนเนี่ยมีหลายเคสไหมครับที่น่าสนใจครับหมอต้นมีมากเลยครับมากๆเลยครับหลายๆเคสมีเคสแบบว่าหนักหนาจนแบบว่าจะต้องตัดอวัยวะทิ้งแล้วไม่ต้องจะต้องแล้วตัดไปแล้ว2นิ้วเฉือนแล้ว
แล้วเราที่เหลือนะครับก็จะเขาเรียกว่ามองหลังเท้าตัวเองเนี่ยครับเห็นพื้นอะเฮ้ยทะลุอย่างนั้นเลยมองทะลุเท้าไปเห็นพื้นเลยอะโอ้แล้วเขาไม่เจ็บหรอครับเขาบอกว่าเขาต้องคลานเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้โอ้ตายแล้วไม่สามารถยืนนั่งได้เลยอยู่ท่านอนตลอดจากทานข้าวจากห้องน้ำเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วนี่ถามว่าปล่อยไว้นานมันก็จะลามลามขึ้นไปเรื่อยๆคือต้องตัดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตายแล้วถ้าหาว่ารักษาให้หายก็คงไม่สามารถที่ทำให้อวัยวะนั้นงอกมาได้แต่ก็คงหยุดเรื่องของโรคเบาหวานได้ครับผมก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับหมายสุดท้ายแล้วบอกมาหาผมไม่หายก็แกก็คงจะยอมแล้วไม่สู้อะไรอีกแล้วนะครับเผอิญนะครับดวงดีหรือผมอาจจะหยิบยาถูกตำรับพอดีก็ไม่ทราบป้าแกอาการดีวันดีคืนนะครับจากเท้าที่เคยมองหลังเท้าแล้วทะลุถึงพื้นมีเนื้อขึ้นมาเต็มแล้วแผลจากเท้าที่ดำปี๋ไม่ดำแล้ว ตอนแรกๆคุณป้ามานะครับเสื้อคอกระเช้ากับใส่ผ้าถุงเดี๋ยวนี้อีกลุคนึงเลยครับทำไมครับแกบอกว่าเบาหวานแกหายเช็คโรงพยาบาลไหนก็บอกว่าไม่เป็นมานี่โอ้โหผมนี่ตีโปร่งมาสวยเลยกางเกงยีนครับพี่วานนะครับเสื้อนี่แบบโอ้โหแฟชั่นเกาหลีหลุดออกมาถ้าปากแดงแช่ก็บอกมีชีวิตมีความสุขมากๆมีความสุขเลยถ้าวันนั้นไม่เจอยาไทยวันนี้แกไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วเป็นมา2ปีนะก่อนมาหาหมอนะ2ปีคิดว่าจะไม่หายละแผลเนี่ยปีนึงนะเป็นแผลเนี่ยนี่ทนปีนึงนะเรากินยาข้างแรกมันก็ท้องเสียหน่อยนะก็ขับสารพิษก็กินไปนานๆอยู่ๆเดินได้พอไปหาหมอบอกอ้าวทำไมป้าไม่มีเบาหวานน่ะเบาหวานหายไปไหนจนเอาเลือดไปเข้าห้องแลบอ่ะหมอบอก6เดือนมาครั้งแล้วกันแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปเลยก็คงเห็นความสำคัญเรื่องของสมุนไพรของไทยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตำรับตำรายาเนี่ยหมอต้นผมหยิบยืมมาสักตำรับนึงได้ไหมครับเผื่อผู้ชมฟังอยู่จะได้เอาไปทำหรือเอาไปใช้ทานกันได้ที่บ้านตำรับเบาหวานนะครับครับตำรับนี้มีหลายๆที่นะครับเอาไปเผยแพร่กันเป็นวิทยาทานหลายที่เพราะว่าหลายๆคนทานแล้วได้ผลเขาจะเรียกตำรับวัดสังฆทานโอ้เดี๋ยวนะวัดสังฆทานไม่เกี่ยวอะไรกับชื่อวัดนะไม่ได้เกี่ยวครับก็คือวัดสังฆทานก็จะเป็นวัดที่มีคนไปทำบุญกันเยอะแล้วก็จะเป็นวัดที่รักษาโรคโดยใช้ภูมิปัญญาไทยเยอะเลือกใช้ตำรับนี้เหมือนกันตำรับนี้มีอะไรบ้างครับนะครับรากชิงชี่นะครับรากชิงชี่แล้วก็รากลำเจียกครับรากคนทานะครับแท้ม้าทลายโมกขาวเถาม่วกแดงนะครับมะแวงทองพันช่างอะไรประมาณนี้ครับโอ้ในตำรามีแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้มีวิธีการมีกระบวนการทำหมดเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างครับมีหลายสูตรด้วยไม่ใช่สูตรเดียวแล้วอย่างเรื่องของสมุนไพรที่เขาเป็นกระแสนิยมกันอันนู้นอันนี้หยิบมาแค่ตัวเดียวต้มทานแล้วดีขึ้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานพี่ว่านครับสมุนไพรเนี่ยเอามา100ตัวเนี่ย70ตัวสามารถต้มทานตัวเดียวๆแล้วลดน้ำตาลได้หมดอ้าวแต่รักษาไม่ได้ลดน้ำตาลไม่ใช่เป็นการรักษาเบาหวานแต่ตำรับที่หมอต้นพูดอยู่ในหนังสือเป็นการรักษาโรคเบาหวานเพราะว่าท่านเขียนมาว่ารักษาโรคเบาหวานไม่ใช่ลดน้ำตาลเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุนไพรเดี่ยวที่เขาเอามาต้มทานกันทานได้แต่แค่ลดระดับน้ำตาลเวลาไปตรวจแล้วสบายใจแต่โรคเบาหวานยังดำเนินอยู่ไม่ได้หายนะครับนี่ต้องทำความเข้าใจกันดีๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้กระแสสมุนไพรเดี่ยวมาเอาตัวนู้นมาต้มกินแล้วลดน้ำตาลตัวนี้มาต้มกินแล้วน้ำตาลลดไม่ว่าจะเป็นอบเชยใส่แคปซูลบดเป็นผงนั่นครับทานแล้วน้ำตาลลดแต่ไม่หายครับลดได้จริงอ้าวลดได้จริงแต่อ่อนเพลียคุณก็ยังอ่อนเพลียอยู่เอาอันนี้กระแสมาเลยปอกระบิดอ้าวพี่ว่านปอกระบิด2ปีที่แล้วหาไม่ได้ในท้องตลาดมันฮิตมากโอ้เสร็จแล้วใน2ปีนี้ทุกที่ปอกระบิดค้างสต็อกมีเต็มเลยรักษาเราไม่หายรักษาไปได้ระยะนึงน้ำตาลลดไปได้ระยะนึงแต่อาการของโรคไม่ได้ลดลงไปด้วยเพราะผมจำได้ว่าตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยดอกคำฝอยเนี่ยมาแรงมากต้มน้ำดอกคำฝอยชาดอกคำฝอยทุกอย่างต้องมีดอกคำฝอยผสมแล้วจะลดระดับน้ำตาลลดได้จริงลดได้จริงครับแต่ไม่ได้รักษาโรคเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราไม่ได้แค่อยากลดน้ำตาลอันนี้เราอยากรักษาโรครายการของเราไม่ได้โจมตีว่าสมุนไพรนั้นจะไม่ดีดีลดระดับน้ำตาลได้ผมก็บอกว่าลดน้ำตาลได้จริงเพียงแต่ว่าไม่ได้รักษาโรคแค่นั้นเองแต่คุณอยากทานเพื่อลดระดับน้ำตาลก็ได้ทานไปสิครับแล้วถามว่าทานต่อไปเรื่อยๆสมุนไพรเดี่ยวแบบนั้นจะเป็นยังไงครับทุกตัวมีโทษอย่างที่ผมบอกนะครับปอกระบิดเป็นพืชเย็น
ทานไปเรื่อยๆธาตุความร้อนในตัวเราธาตุไฟมันจะค่อยๆพร่องในขณะที่ธาตุน้ำเนี่ยจะค่อยๆกำเริบเราก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินเป็นธาตุน้ำซะเยอะเช่นน้ำมูกไหลมีเสมหะธาตุไฟมันอ่อนลงไปมันเสื่อมโทรมมันหย่อนนะครับเราก็จะเผาอาหารไม่ได้กินอะไรเข้าไปก็จะท้องอืดพลังงานก็จะต่ำลงนะครับก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับความเย็นตัวเย็นทุกอย่างร่างกายเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟยาที่จะมากินสมุนไพรที่จะเอามาใช้ถ้าหากกินเป็นระยะยาวควรจะตั้งสมุนไพรให้มีธาตุดินน้ำลมไฟครบถ้วนบริบูรณ์ตำรับเนี่ยจะดีกว่าตำรับตำรับเขาคิดมาอยู่แล้วคือตำรับไม่ใช่อยู่ๆนึกอยากจะคิดก็คิดขึ้นมาได้ครับเขาต้องคิดขึ้นมาเขาต้องมีเขาเรียกว่ามีเบสนะครับมีว่าเอ้ยคิดขึ้นมาจากอะไรต่อยอดขึ้นมาทีละเล็กต่อยอดทีละน้อยโดยใช้ชีวิตคนชีวิตจริงโลกจริงจริงกินจริงๆหายจริงตายจริงแล้วถึงจะบันทึกขึ้นมาปรับทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเป็นยาให้เราได้กินอยู่ทุกวันนี้ผ่านการพัฒนามาแล้วหลายร้อยปีพี่ว่านไม่ใช่นึกว่าจะเอาอะไรมาตั้งมาผสมอะไรเสร็จแล้วมันผสมได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเรื่องของตำรับยาเนี่ยก็อยากให้เป็นความรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ในท้องตลาดของเราเนี่ยในสังคมของเรามีตำรับยาเป็นตำรับเลยนะครับเป็นตำรับยาสมุนไพรที่เขาบอกว่าดูแลบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานได้เราก็ต้องเลือกด้วยเหมือนกันต้องเลือกเพราะว่าอย่างที่บอกธาตุของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถูกจริตกับตำรับนี้เขาเรียกว่าฝรั่งเขาบอกว่าเซนกับตำรับนี้นี่แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกตำรับยาสมุนไพรอยู่ๆ อันนี้ช่วยโรคเบาหวานแล้วเราไปเลือกซื้ออย่างนั้นไม่ได้ต้องให้คุณหมอเป็นคนที่จริงๆต้องมีคนวินิจฉัยว่าคุณควรจะกินตำรับไหนร่างกายของคุณธาตุของคุณเป็นแบบไหนขนาดเป็นโรคเบาหวานเหมือนกันยังอาการไม่เหมือนกันเลยบางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วอ้วนอ๋อใช่ครับบางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วผอมแห้งแรงน้อยแล้วจะทานสมุนไพรเหมือนกันจะได้ยังไงเอามันถูกต้องครับคิดกันง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันคนบางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วไม่ฉี่บางคนเป็นโรคเบาหวานแล้วฉี่คือละ5-6ครั้งแต่จะทานยาเหมือนกันได้ยังไงดังนั้นเองครับไม่งั้นตำรับเบาหวานเราบรรพบุรุษไม่เขียนให้เกือบ100ตำรับหรอกโอ้ก็นี่คลายข้อสงสัยให้กับผมได้เหมือนกันแล้วก็เชื่อได้ว่าคลายข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมว่าตำรับยาเกี่ยวกับสมุนไพรที่ดูแลเรื่องของเบาหวานเนี่ยทำไมมีหลากหลายตำรับถูกต้องครับเท่านั้นเองมันมีหลากหลายอาการเพราะว่าคนมีหลากหลายประเภทแต่ละคนแต่ละประเภทมันเซนส์กับตัวยาแต่ละตำรับไม่เหมือนกันแล้วในหนังสือเล่มนี้นี่บอกสำหรับแต่ละคนด้วยไหมครับคุณต้นมีอยู่6ตำรับครับเชิญครับนี่ก็ถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับหนังสือเล่มนี้มีอยู่ในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ C8 B2S ร้านในอินนะครับแล้วก็คลินิกอวตารคลินิกทุกที่มีหมดเลยนี่ไม่ได้เป็นการโปรโมทแต่ว่าอยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานบางทีนะพี่ว่านแค่อ่านหนังสือไม่ต้องต้มยาแค่รู้ว่ากลไกของเบาหวานเป็นยังไงเราไปดักที่กลไกต้นเหตุอย่างที่ผมบอกว่าทานแป้งไปแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลจะดูดถูกดูดเข้าไปเต็มที่อินซูลินจากตับอ่อนจะต้องถูกบังคับหลั่งออกมาเยอะถ้าเกิดเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปทานแป้งน้อยๆหรือทานแป้งแต่ว่าทานแป้งแบบคนจนสมัยก่อนทานข้าวซ้อมมือทานข้าวซ้อมมือที่มีไฟเบอร์ทำไมกินข้าวซ้อมมือแล้วถึงไม่เป็นเบาหวานทั้งที่เป็นแป้งปริมาณเท่ากันเพราะว่าแป้งในข้าวซ้อมมือเนี่ยเวลาถูกร่างกายดูดร่างกายจะดูดไม่ถนัดติดไฟเบอร์กั้นไว้กองไว้ค่อยๆดูดเข้ามาทีละนิดพอดูดมาทีละนิดร่างกายเราปรับเองอินซูลินไม่ต้องหลั่งตับอ่อนไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานหนักมากจนเกินไปไม่ทำงานเลยเพราะว่าไม่ทำงานเลยค่อยๆทำงานพอไม่ทำงานเขาก็พักผ่อนสิครับนี่ถ้าว่าเราถึงเวลาฉุกเฉินค่อยฉีดอินซูลินออกมาทีนึงโอ้ยเราไปกินท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองกันอาชีพออกมาซะจบใช้เวลาจำเป็นถ้าหากว่าเรารู้ระบบเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะครับนี่คือความรู้แบบคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานแต่ว่าคำถามของผู้ชมนะครับผมจะเอามาถามตอบกันต่อในช่วงหน้าคำถามไหนก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเพราะฉะนั้นตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถามตอบกันต่อครับเอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราจะนำคำถามที่คุณชมฝากไว้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของรายการนะครับที่0876222223-9นะครับมาถามกับคุณหมอต้นเชิญครับคำถามนี้ไม่หยิบยกมาถามคงไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นคนที่มารักษากับคลินิกอวตารคลินิกครับผมรักษาแล้วปรากฏว่าทานยาไปแล้วไม่ดีขึ้นคุณป้าท่านนี้ชื่อว่าคุณป้าสุรีถ้าฟังอยู่เตรียมฟังคำตอบจากคุณหมอต้นให้ดีนะครับคุณป้าสุรีถามไว้ว่าเป็นโรคเบาหวานและได้รับตำรับยาสมุนไพรเบาหวานจากคุณหมอต้นไปทานเนี่ย3 เดือนแล้ว
แต่ทำไมน้ำตาลไม่ลดลงเลยคะและบางเดือนดูเหมือนจะมากขึ้นด้วยฝากคุณหมอต้นตอบคำถามทีค่ะตอนนี้กังวลมากมากค่ะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เคยผ่านการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันมาแล้วหรือยาเคมีมาแล้วเนี่ยยาเคมีเขาไม่คิดอะไรมากลดน้ำตาลอย่างเดียวน้ำตาลเนี่ยอยู่ในเลือดจะลดไปไหนนะครับลดไปไว้ที่ตับครับลดไปไว้ที่ตับเปลี่ยนน้ำตาลนะครับเป็นไกลโคเจนแล้วไปเก็บไว้ในตับเปลี่ยนยังไงอ่ะคุณหมอต้นทานยานี่เหรอครับทานยาเคมียาเคมีก็ไปเข้ากระบวนการทุกอย่างเปลี่ยนจากน้ำตาลที่มันลอยฟูฟ่องอยู่ในเส้นเลือดไปแก้ไขอย่างนั้นเหรอฟังดูแล้วตกใจจังเลยอ่ะเขาไม่ได้เรียกการแก้ไขเขาเรียกว่ากวาดขยะซ่อนไว้ใต้พรมโอ้เหมือนหมกไว้เลยอ่ะหมกเอาน้ำตาลที่ดูอยู่เก็บซ่อนไว้ในตับถ้าไม่เชื่อผมนะพี่ว่านเรากินยาเคมีคุมน้ำตาลคุมมาเรื่อยๆเนี่ยวันนึง2วันลืมไปต่างจังหวัดแล้วลืมหยิบยาเคมีไปครับครับว่าแล้วน้ำตาลมันกลับมาจากไหนพังพูเลยคือน้ำตาลเนี่ยเวลาไม่มีตัวคุมไม่มียาเคมีเข้าไปคุมหลุดออกจากที่ซ่อนครับมาเลยตับขับออกทิ้งออกมาเลยปืด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 นี่ก็เป็นสาเหตุที่ไปกดเขาไว้เหมือนกันเวลาเราค่อยๆลดยาเคมีลงนะครับตัวคุมน้ำตาลในตับก็ค่อยๆหยุดทำงานลงน้ำตาลที่ถูกกดไว้ไม่รู้กี่ปีแล้วล่ะก็ทะลักออกมาในขณะที่ยาสมุนไพรดึงน้ำตาลออกมาตลอดเพื่อเอาน้ำตาลออกไปขับทิ้งในระบบอื่นๆแล้วนี่มันไม่ส่งผลต่อร่างกายเหรอครับถ้าหากว่าทานไปแล้วระดับน้ำตาลมันค่อยๆออกมาหรือว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างคุณป้าท่านนี้ยาสมุนไพรจะเตรียมตัวเขาเรียกว่าเตรียมรับทุกอวัยวะไว้แล้วน้ำตาลสูงก็สูงเพื่อรอการขจัดไม่ใช่สูงเพื่อเอาไปใช้แล้วอย่างกรณีของคุณป้าสุรีนะครับเขาทานเรื่องของยาปฏิชีวนะหรือว่ายาเคมีเนี่ยมันนานขนาดไหนครับถึงว่าเรื่องของยารักษาเบาหวานที่จากสมุนไพรเนี่ยถึงจะค่อยๆดูแล3เดือนแล้วนะยังไม่ลงเลยเบาหวานจริงๆปีละเดือนครับปีละเดือนเท่าที่ผมผ่านประสบการณ์มากินมา10ปีเนี่ยรักษาไปเลย10เดือนแรก10เดือนแรกน้ำตาลผันผวนหมดตับเติบนี่มีน้ำตาลเท่าไหร่เราไม่รู้วัดไม่ได้เลยว่าน้ำตาลที่สะสมในตับมีขนาดปริมาณเท่าไหร่เราถูกกดมา10ปีผมถือว่าเคลียร์ระดับ10เดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถือว่าเร็วมากแกก็ต้องอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลานิดนึงแต่รับรองว่าขณะที่ใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการจะไม่เหวี่ยงเหมือนเคมีไม่เปรี้ยไม่วูบไม่มึนตาไม่มัวมือไม่ชาเท้าไม่ชาหัวใจความดันไม่สูงหัวใจเต้นดีขึ้นถ้าหากว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีเรื่องของโรคเบาหวานทำอย่างคนโบราณที่ไม่เป็นเบาหวานทำอะไรได้บ้างครับทานข้าวสองมือทานข้าวสองมือทานที่เป็นมีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวหรือว่าข้าวกล้องตอนนี้ทานได้ทานเลยทานได้ทานเลยนะครับแล้วก็อย่าทานอาหารประเภทแป้งมากเกินความจำเป็นเดี๋ยวนี้พี่ว่านยิ่งวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาจังฟู้ดอะไรต่างๆแป้งเยอะแป้งทั้งนั้นเลยทุกแป้งเลยอ่ะเค้กก็แป้งคุกกี้ก็แป้งแฮมเบอร์เกอร์ก็แป้งทุกอย่างแป้งงดแป้งหน่อยแล้วก็ละกันเขาเรียกว่า empty calorie ทั้งนั้นเลยพวกนี้ไม่มีตัวเบรกเขาเรียกว่าไม่มีอายุห้มเมล็ดข้าวไม่มีไฟเบอร์คอยดูดซับไว้เลยงดนะครับทานอาหารไทยเมื่อก่อนเราทานอะไรทานน้ำพริกผักจิ้มน้ำพริกผักจิ้มปลาหาตำหนองคลองบึงตกเองทำอย่างนี้แหละถึงไม่เป็นเบาหวานเน้นบรรพบุรุษเราทำมายังไงเราทำอย่างนั้นเน้นเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักนะครับจะดูแลสุขภาพนะครับให้ห่างไกลจากเรื่องของโรคเบาหวานได้อย่างแน่นอนนอกจากอาหารการกินแล้วพี่ว่านครับเวลานอนต้องนอนนอนพักผ่อนให้เต็มที่เกิดมันเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาตับอ่อนมันเริ่มอ่อนแอเวลาเรานอนเต็มที่นะครับโค้ดฮอร์โมนหลั่งซ่อมตับอ่อนให้กลับมาแข็งแรงได้ตับอ่อนแข็งแรงอยู่ถ้าตับอ่อนยังเป็นอมตะโรคเบาหวานคุณก็ไม่เป็นนี่ต้องรักษาตับอ่อนไว้ด้วยนะครับ ครับให้ร่างกายผลิตก๊อบฮอร์โมนนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ช่วงระหว่าง4ทุ่มถึงตีสองเป็นเวลาทองครับคุณจะไปนอนเวลาอื่นก็จะไม่ใช่เวลา4ทุ่มถึงตีสองโค้ดฮอร์โมนนะครับจำไว้ว่าหลั่งแค่ช่วงเวลาทอง4ทุ่มถึงตีสองเท่านั้นขณะหลับสนิทเท่านั้นและไล้แสงไฟเท่านั้นนี่นะครับ3อย่างครับองค์ประกอบทำให้โค้ดฮอร์โมนหลั่งได้บางคนบอกว่าเอ้าผมนอน10ชั่วโมงไปเริ่มนอนตอน6โมงเช้าไม่ได้นะไม่มีโค้ดฮอร์โมนนะครับผิดเงื่อนไข4ทุ่มถึงตีสองนะครับก็เอาวิธีการของคุณหมอต้นนะครับไปใช้ได้นะครับเชื่อได้ว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอต้นเป็นอย่างมากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับยินดีครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการคนป่วยจงฟังหมดลงแล้วนะครับก็กลับมาติดตามรับชมได้ในครั้งต่อไปแต่อย่าลืมนะครับถ้าหากว่ามีคำถามฝากไว้ได้นะครับผ่านทาง Facebook หรือว่าผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของรายการที่087-622-2223-9นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในครั้งหน้าผมและหมอต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ